โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมเอริออนครับไปครับเซิร์ฟเดิมครับริโอผมอยากจะบอกว่าเพื่อนผมเขาไม่อยากเล่นแล้วเกมนี้ เพื่อนผมเขาไม่อยากเล่นเกมเอริออนแล้วครับเพราะอะไรรึอยากรู้ไหมเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะว่าเกมมันทั้งดีเลย์และก็ทั้งแหลกในเวลาเดียวกัน มันแบบว่ากดสกิลปุ๊บแล้วมันไม่ออกท่ามันจะดีเลย์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเพิ่งจะออกท่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพวกเราเล่นตอนกันประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการดีเลย์ครับดีเลย์แล้วก็แหลกก็เลยทำให้เพื่อนผมไม่อยากเล่นครับเราจะเลิกอดเล่นกันแล้วใช่ไหมนี่คือบ้านผมครับนี่เลยเกมนี้มีการสร้างบ้านด้วย อัปเกรดไปแค่นิดเดียวเนี่ยตอนนี้ปลูกต้นไม้ได้แค่ต้นใหญ่ปลูกได้2ต้นแล้วก็ปลูกดอกไม้ได้2ต้นแล้วก็ปลูกแร่ ปลูกแร่ได้ต้นหนึ่งเฮ้ยเราสร้างเพิ่มได้นี่ว่านี่มาดูดิผมอัพบ้านไปเลเวล1ครับตอนนี้เราลงเพิ่มได้อีก1ครับเนี่ย6มันมี5/6มาผมลงเพิ่มได้อีก1ครับลงอะไรดีเดี๋ยวขอเก็บแร่ก่อนนะนี่ขุดเก็บแร่กลังแล้วก็ปลูกนี่ปลูกแร่อันนี้คือแร่ที่ซื้อได้วันละ2ชิ้นอันนี้คือแร่ที่ไปดรอปมาอ่ะปลูกแร่เก็บเกลียวเราไปเก็บเกี่ยวบ้านเพื่อนได้ด้วยนะเก็บเกลียวครับนี่แล้วก็ปลูกกลับเข้าไปอ้าวใช้เวลา1 ชั่วโมงปั๊บสีเขียวก็ปลูกไปครับต้นไม้เอ้ยดอกไม้อ่ะแล้วคราวนี้ก็ตัดต้นไม้ครับไหนมาดูท่าตัดดิท่าตัดเป็นไงมันเลื่อยครับเลื่อยไม้เลื่อยต้นไม้ครับนะอ้าวทำไมไม่ขันโอเคแล้วก็ปลูกป่ามีอยู่อันเดียวเองอะโอเคผมรู้แล้วเอาอะไรเพิ่มผมจะสร้างบ่อแร่เพิ่มบ่อแร่เป็น2บ่อนะบ่อแร่เป็น2บ่อเราสามารถย้ายได้ตลอดเวลาครับเราสามารถย้ายได้ตลอดเวลาจะวางยังไงก็ได้ย้ายที่ได้ได้แร่2บ่อดอกไม้2ต้นต้นไม้2ต้นโอเคอันนี้เป็นการส่งของเสียดายนะเพื่อนผมเลิกซะแล้วเพื่อนผมเลิกเล่นซะแล้วนี่ไงเราซื้อกันไปแล้วต้องรอตี 5ตอนนี้ตี 4นะตี 5ถึงจะรีทีหนึ่งซื้อได้ทีอันนี้ก็เป็นแบบบัฟอัพบ้านเหรออัพบ้านก็แค่กดอัลติเนตแล้วก็คลิกที่นี่ครับเนี่ยเราก็มาอัพบ้านได้แต่มันใช้เนี่ยตอนนี้ผมต้องใช้เจ้าสิ่งเนี้ยสีส้มๆเนี่ย100 อันถึงจะอัพได้เป็นเลเวล2เอ้ยเป็นเลเวล3ตอนนี้บ้านเราผมเลเวล2ครับใช้50เพื่ออัพเป็นเลเวล2อันนี้อัพคลังอยู่อัพลังนี่ไงใช้ลังนี้ได้ในบ้านสามารถฝากของได้ครับเนี่ยผมก็ฝากไปเก็บฝากไปครับเก็บฝากไปแล้วเราสามารถสร้างของได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็มาตีป้องแป้งเพราะว่าเนี่ยของที่เราขุดตัดไม้ได้ขุดแร่มาได้เหล็กเนี้ยแล้วก็มาทำได้ครับว่างๆเรามาเอาบัฟในบ้านได้นะเอาบัฟจากตรงนี้แต่นี้ขอได้ทีเดียวแล้วหายไปเลยนี่ขอบัฟในบ้านนี่อ่านหนังสือทีนึงก็จะได้บัฟมาครับเห็นนะแล้วก็นั่งแล้วเพิ่มเลือดดีเจนเลือดนี่ดีเจนเลือดฟื้นฟูขณะนั่งเก้าอี้แล้วก็ออกบ้านเข้าออกบ้านได้ตลอดเวลานะนี่แหละครับคือบ้านผมวันนี้ผมไม่ได้เล่นตัวฮิวนะผมมาเล่นดาบใหญ่เพราะอะไร เพื่อนผมเลิกแล้วไงแล้วผมจะหิวไปกับใครหิวให้ใครนี่ผมอยากได้พอยต์เพิ่มมากเลยต้องรอ40มั้งเนี่ย40ไปได้พอยต์เพิ่มอีกปะออกจากที่นี่กันอ้าวได้ต้นไม้เพิ่มนะได้ดอกไม้เพิ่มไม่ใช่ต้นไม้ปลูกไม่ได้มันใช้ AP นะจริงนอกแมปมันก็มีเนี่ยเราไปหาเพื่อนได้นะออกจากที่นี่กันดีกว่าเวฟเข้าออกบ้านมันก็จะนานหน่อย เข้าออกมันก็จะนานหน่อยเอาละตอนนี้ยังเล่นไปไม่ถึงไหนเนี่ยยังแค่เลเวล39เองถ้าเล่นให้รู้เรื่องมันต้องประมาณ40กว่า50นะประมาณนั้นนะถึงจะเล่นเกมนี้แล้วรู้เรื่องทะลุปุโป่งนะตอนนี้เรามาได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำทำเควสนู่นเควสนี่ก็ได้มาแค่นี้เนี่ยแค่รู้จักระบบเควสแค่นั้นเองเอาล่ะวันนี้เราจะเล่นตัวนี้ครับเราจะทำอะไรดีผมจะไปควงดาบให้ทุกคนดูกันมันลงดันได้นะเกมเนี้ยผมยังไม่เคยลงดันนี้เลยอ่ะขอผมลองลงได้ไหมนี่อะไรอ่ะป้องกันโจมตีค้นหาปาร์ตี้ได้ด้วยครับผมยังไม่เคยลองนะขอลองกันไหมลองเลเวล2เขาบอกเลเวล2แล้วไปกับปาร์ตี้จับคู่อัตโนมัติลองดูเวลานี้จะมีใครลงวะไม่ได้ครับงั้นผมจะลองลงคนเดียวมันได้ของเลเวล35ด้วยนะ35แบบไอ้นี่ด้วย35ม่วงเอาละผมจะลองลงคนเดียวนะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะแต่ที่จริงเขาต้องปาร์ตี้นะปะเข้าผมกะว่าจะไปทำเควสนะผมกะว่าจะไปทำเควสต่อเราออกมาจากประตูวาร์ปขอเควสนี้สักตายังไม่เคยทำตั้งแต่เล่นมาไปครับเปิดประตูข้างหน่อยเจ้าพ่อมดเรียบร้อยเยี่ยมมากทำไมอยู่ดีมีอะไรเด้งขึ้นมาอ๋อไอพวกนี้ก็ต้องเข้าทุกวันนะผมไม่ได้เข้าเลยเนี่ยได้ของทองเหรอแรนดอมเหรอ13นาทีจะรีจะตีห้า13ที่ตีห้าแวบบัฟตัวเองโอเคเสียบอาบล่วงเฮ้ยคนเดียวก็ไหวนี่ว่าเฮ้ยผมลืมไอสัตว์ลืมเอาสัตว์เทพออกมาสัตว์เทพของผมมีหลายตัวเลยนะเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มพอยต์นี่เพิ่มพอยต์เนี่ยเพิ่มความเสียหายมอนเตอร์เอ้ยเรียกออกมาปั๊บเอาเรียกไก่ออกมาปั๊บโอเคเก็บของให้พ่อด้วยลูกพ่อจะรุยต่อแล้วให้คุยเหรอก้อนหินเกิดอะไรขึ้นกับก้อนหินโอ้ยดวงนี่ครับนี่คือนักดาบของผมเองไอ้คนเดียวก็ไหวนี่ว่ะคนเดียวก็ไหวนี่ว่ะนี่มาไม้หมดเรามาตายกันซึบผมจะตายไงล่ะแวบกระเด็นดูดเลือดหน่อยควงนี่เทคนิคก็ไม่เลวจะซูมออกมาก็ได้นะผมชอบดูตัวละครใกล้ๆครับแวบซึบดูดเลือดควงลบอ้าวมันเกิดใหม่เหรอเกิดใหม่เหรอครับถ้าเล่นปาร์ตี้มันไหม แต่ต้องไปด่าน2นะถ้าเล่นปาร์ตี้ด่านแรกอาจจะอ่อนไปเลยเพราะเนี่ยด่านแรกคนเดียวสบายเลยอะไรกันเข้ามาวับวับวับเรามีสกิลดูดเลือดสบายครับโอ้ตัวเบิ่มเลยเฮ้ยเสียบมันจะมึนครับบ้าผมลืมบัฟนี่แน่บัฟให้เราได้ดาเมจเพิ่มหน่อยนึงก็ยังดีว่าไงผ่านยังทางบอสจะดุอ่ะซึบที่มึนแมปดวงเฮ้ยหูหนาว่ะหนาเกินว่ะไม่มีสกิลเดี่ยวเลยว่ะเจ็บผมไม่มีสกิลเดี่ยวเลยไม่ไหวครับทำไมเดินเองอัตโนมัติแวบตายครับดูดเลือดก็ไม่ช่วยอะไรตอนนี้ไม่ไหวจริงๆด้วยเห็นไหมปาร์ตี้สู้กับบอมต้องมีฮิลอะแต่ถ้าเป็นพวกสายธนูก็น่าจะหลอยไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็อัพสกิลแต่แบบว่าเล่นข้างนอกไงไม่ได้อัพสกิลแบบว่ามาฆ่าบอสเลยดิสงสัยผมต้องไปเรียงสกิลฆ่าบอสละผมเรียงแต่สกิลฆ่ามอนเตอร์ไม่ไหวอ่ะโอเคเข้ามาครั้งแรกครับเพิ่งรู้ ออกเถอะเขินเลยทีเดียวเอาล่ะออกมาแล้วเราไปทำเควสธรรมดากันดีกว่า หรือว่าเราจะเข้าไปในนี้แต่คงไม่ทันแล้วเนี่ย13นาทีเนี่ยเขาเขียนว่าเหลือเวลาคงเหลือ13นาทีมันรีเซ็ตทุกวันนะมันมีเควสแบบว่ายังไม่เปิดสงสัยต้องหนี45ครับโอเคเราไปทำเควสของเรากันก่อนดีกว่าเควสของเราอยู่ตรงนี้ขอว้าไปเลยโอ้โห 3,000 ว่ะ 3,400 ว้ามาที่เมืองดูสิเครื่องมันช้าซะจนโหลดคนไม่ทันเอาล่ะไปทำเควสของเราอยู่ไหนเนี่ยเควสของเราอยู่ไหนเนี่ยเดินไปสิอยู่ตรงนี้ครับให้ทำอะไรเอ่ยอ๋อมีเควสเพิ่มวิได้บัตรอะไรอ่ะไอเทมที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครได้อย่างอิสระ3ชั่วโมงระยะเวลารับมาสนทนาอ๋อเควสอันนี้มันบอกให้ลงดันว่ะแต่ว่าเรายังไม่ลงเพราะว่ามันจะรีแล้วปะหูไกลวะเฮ้ยไปไหนอะให้ไปเมืองใหม่ครับเลเวล39ถึง40ไปสิครับวิ่งไปเลยเจ้านกแก้วของฉันวิ่งแป๊บเดียวก๊อบแก๊บAFK ตายโอ้ยภูเขาขวางอยู่ 500 เมตรดูผมวิ่งมาบินเนี่ยบินเนี่ยต้นไม้เนี่ยตัดได้เสียค่า AP เนี่ยต้นไม้ดอกไม้นี่ก็ตัดได้เนี่ยในแมปเก็บเวลมันก็มีขึ้นนะอุ้ยบังอาจสกิลฆ่ามอนน่ะขอบอกจัดเต็ม ผมจัดเต็มแต่สกิลฆ่ามอนเนี่ยไม่ได้มีสกิลฆ่าบอสเราต้องไปเรียนรู้ไปลองใช้อ่ะเพราะผมยังไม่ได้ลองใช้แบบสกิลเดี่ยวเอามาใช้เลยนี่เอาแต่สกิลหมู่มาใช้ดึงเข้ามาหมุนหรือตัวอะไรไปเนี่ยแมงมุมเมืองนี้ยังไม่เคยมาจ้า yes อุ๊ยแมวช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ คิดต้องทำให้แมวเป็นสีขาวครับแน่เราเห็นคนอื่นด้วยนะเอาละเสาหินมีไหมที่นี่มีเสาหินไหมเสาหินสิทุกคนไม่มีหรือเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวได้เควสปาร์ตี้เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปเนาะฆ่าบอสไม่ไหวเนี่ยที่ผมไปเล่นฮิลเพราะว่าน่ะบอสมันโหดอ่ะเราจะให้กดเลือดสู้มันก็ไม่ได้เนี่ยอ๋อขอบใจที่เจ้ามาถึงที่นี่นะโล่งอกเลยนักเดินทางรหัสผ่านทุ่งหญ้าราชามีเรื่องจะรายงานครับที่ทุ่งหญ้านี่อะไรอีกทุ่งหญ้านำทางข้าไปทีราชสีห์ไม่มีเรื่องจะรายงานครับสังงั้นเขาบอกราชสีห์ไม่มีเรื่องจะรายงานครับเราต้องมาหารหัสผ่านเหรอแวบทุ่งหญ้าหมาป่าหมาป่าถูกแล้วบัดซบเจ้าจับข้าได้อ้าวมันหนีไปแล้ว บอกรหัสผ่านผิดรู้ตัวเลยครับข้าเดาได้ถูกข้าเดาได้ถูกต้องครับวันทหารที่เจ้าเอ่ยถึงถูกส่งมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้ในดินแดนนี้อ๋อสายลับสปายผ่านภารกิจเฉยเงินแสนโอ้โหถุงละแสนเปิดมี500,000แล้วจบแล้วเหรออะไรวะอุตส่าห์มาถึงแมปนี้ตอน 3-4 ทุ่มอะโคตรแหลกอะอ้าวเควสผมทำหมดแล้วครับวันนี้0แต่เควสนี้ไม่ใช้มันทำได้วันละ20ครั้งนะมันรีตอนกี่โมงลูก6 โมงเช้าหรือเปล่าเนี่ยสกิลผมเจ๋งมากเลยที่จริงต้องกดบัฟนะสกิลบัฟผมยังไม่เต็มที่เลยเนี่ยสกิลบัฟได้แค่นี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดมีระยะเวลานี่คือสกิลดึงมอนเตอร์มันอยู่ห่างกันไปครับข้างนอกอะทิ่มแล้วก็ฟันแล้วมันก็จะดึงเข้ามาแล้วก็เราก็หมุนรอแค่นั้นเองเห็นไหมเจ้าลูกกระตาหยึกหยุยดึกดุยเรียกเข้ามาเอากดพิษดึบเสียบบอสลูกตาเป็นแค่บอสลูกตาจะมาสู้กับข้าเหรอเรียบร้อยครับ ดึงเข้ามาอ้าวรอดไปตัวหนึ่งได้อย่างไรไปตรงนั้นเรียบร้อยมันเล่นนักดาบแล้วมันนักเวทยิงจิ้วอันนี้บอสครับโอ้โหบอสโดนแข็งอยู่โคตรโหดเลือดเป็นล้านอะเท่าไหร่วะเนี่ยแสน7 ล้านเลือด7 ล้านใช่ไหมหรือแค่700,000เสียบซิงดูดรวมแค่นี้ก็ตายแล้วแล้วโหลดเสร็จพอดีทิมแล้วก็จะดูดรวมเข้ามาถ้าพื้นต่างระดับมันจะไม่ดูดลงมาครับเมื่อกี้พื้นต่างระดับเนี่ยนะเรียบร้อยนี่ก้อนหินขุดได้นะแต่ว่ามันทำไมขึ้นแดงๆอะขุดไม่ได้เหรอเลเวลไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยขุดไม่ได้มั้งเนี่ยปองเลเวลต่ำอ๋อขุดแรกก้อนใหญ่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระดับเลเวลไหนก้อนเล็กเมื่อกี้เราเห็นก้อนเล็กอยู่ไปไหนวะควงเรียบร้อยฮึซุบเดี๋ยวไปดูนี่ไปดูฮึซุบตายเลยเว้ยอ้าวนี่ก็ก้อนใหญ่ว่ะเมื่อกี้เดินผ่านก้อนเล็กมานี่ไงก้อนเล็กควงได้เรื่อยๆครับอัพมานี่ก้อนเล็กดูนะใช้ AP ครับนี่ AP ผมมี169/210ถ้ากดใช้เนี่ยจาก169นะอุ๊ยกดไม่ทันเนี่ยหลอดมันแคบไปอ่ะเนี่ยมันเล็กไปมองไม่เห็นแล้วแม่งจะเห็นตอนที่กดนะเฮ้ยผมลืมกดเบอร์เซิร์กเลยเรามีเบอร์เซิร์กเนี่ยผมมีเบอร์เซิร์กบ้าพลังอ้าวกดไม่ได้แล้วไม่ทันตายครับตั้งปุ่มหัวนี้ตั้งปุ่มใหม่ดิเอาสกิลนี้มาไว้สกิลนี้แลกกันโอเคตัว E นี่ตัว E ขับไปเรื่อยๆเสียบเดี๋ยวมังกรก็หมดเวลา200เบสเสียบสกิลผมมันมึนครับเนี่ยที่ท่านี้เป็นท่าพุ่งนะแต่สกิลพอยต์ผมไม่พออัพมั่วปุ่มแล้ว มั่วปุ่มแล้วพอเปลี่ยนปุ่มแล้วมั่วแล้วท่าพุ่งนะนี่ท่าพุ่งเชือดเฉือนท่าพุ่งเฮ้ยซุปคุยไม่ได้ว่ะคุยกับใครเหรอครับ ไปหาโอเคงั้นมาเจ้าช่วยข้าตรวจสอบแทนทีข้าทีได้หรือเปล่าข้าไม่ได้กลัวหรอกเข้าใจไหมเจ้าแมวให้ข้าตรวจไข่โอ้มันเป็นไข่มดหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันเสียงอะไรนะกำจัดเฮ้ยไข่กิฟฟอนนะไข่กิฟฟอนนะตายแล้วว้าวเจ้าแข็งแกร่งจริงๆใช่สิให้ข้าเข้าไปตรวจไข่แล้วมันก็มาหาข้าเจ้าฉลาดมากเจ้าแมวน้อยอะไรเก็บไข่มดต้องฆ่าสินะนี่แน่ต้องฆ่าสินะวิ่งเก็บไข่แวบดูดเข้ามาตายอ้าวอะไรครับอะไรครับนี่ไข่มดนะให้ตีมดเรียบร้อยสร้างอะไรเนี่ยตัวอะไรบินบินเนี่ยนี่ต้นไม้ก็ตัดได้เนี่ยกดคอมโบไม่ทันเนี่ยมันต้องปิ้งตรงเส้นเขียวๆอ่ะเส้นฟ้าๆตายไหมเรียบร้อยเฮ้ยได้อะไรมาไม่รู้สีขาวเรียบร้อยจ้าแอนมดกำจัดมดมันมีท่ามึนท่าไหนอีกไหมเนี่ยเอาท่ามึนมาใช้โอ้โหหมุนอีกทีนึงจบหมุนอีกทีนึงจบปั๊บโอเควิ่งไปเสียบแล้วเอ้ากดผิดมันเลยไม่ดึงมอนมาเลยนี่ไงท่านี้มันจะดึงมอนครับท่าแรกเนี่ยท่าแรกถ้าเราอัพมาเนี่ยปุ๊บบวกกับท่าดึงท่าไหนนี่บวกกับท่าดึงท่านี้ปุ๊บเนี่ยพอเราพุ่งเสียบเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วก็กดท่าแรกก็คือท่านี้ปุ๊บแล้วมันก็จะออกท่านี้มาด้วยปุ๊บเอ้ยแล้วมันจะออกท่านี้ดิเออเนี่ยมันจะออกท่านี้กดพุ่งเสียบปั๊บมันเป็นท่าคอมโบครับแล้วก็กดท่านี้ปุ๊บมันก็จะออกมาท่านี้นี่เดี๋ยวเสียบไปดูผ่านแล้วเหรอวะเดี๋ยวเสียบนะคอยดูนะเสียบแล้วคลิกซ้ายเนี่ยมันจะออกท่านี้มาดึงบอลขึ้นมาเห็นไหมก็เท่ากับเราดึงบอลเข้ามาได้2รอบทำให้ตัวเราตาย เราก็ตายไม่แข็งแกร่งดึงเข้ามาสีสัวเห็นไหมลองเล่นตอนในนี่ดิตอน3-4 ทุ่มอ่ะโคตรแหลกเล่นแทบไม่ได้อ่ะไม่นั้นเพื่อนผมไม่เลิกเล่นหรอกเพื่อนผมไม่เลิกเล่นเลยแหลกจนเพื่อนผมเลิกเล่นเลยนักเวทว่ะอะไรครับไม่กลัวแล้วดูดเลือดสักหน่อยถ้าดูดเลือดยังไงนี่ไม่เสร็จนะยังอัพไม่ครบดูดได้แค่นั้นนะตอนเนี้ยกระโดดบินไปดีกว่าสูงขึ้นเนี่ยเพื่อ ถึงแล้วบินเพื่อซิงทำเควสได้ปีกอันนี้มามึนตัวเดียวเองเหรอตัวเดียวเองเหรอกรึมกรึมกรึมพื้นไม่เรียบพื้นไม่เรียบเลยขอพื้นเรียบๆหน่อยไหนดูดิตายป่ะไม่ตายเว้ยเหลือตัวหนึ่งเลยถ้าฟันธรรมดาเฮ้ยเบอร์เซิร์กนี่เบอร์เซิร์กแล้วมันจะหมุนเร็วมากนะหมุนโคตรเร็วอ่ะถือว่าลากได้เลยอ่ะใช้สกิลแรกได้เลยเนี่ยมันก็เร็วมันก็เร็วเลยนะกรึมแล้วก็หมดแล้วก็เบอร์เซิร์กหมดแวบแวบเรียบร้อยเรียบร้อยได้สกิลมาเพิ่มคิวเพิ่มเลเวลอัพเหรอเลเวลอัพครับ40ครับแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้เก็บดอกไม้ก่อนกดทันมาดูนะอึ๊บนิดหนึ่งทันอยู่แล้วมันก็จะทำให้เก็บเร็วขึ้นขอดูสกิลหน่อยสิสกิลเลยใหม่เฮ้ยเรียกดาบมาว่ะจิ้ว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 เฮ้ยใช้ได้ว่ะแต่มันเสกแล้วยืนอยู่กับที่หรือเปล่าเนี่ยลองเอามาใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้ว่ะผม40แล้วผมอัพเพิ่มได้แล้วเฮ้ยมันรีเลยเหรอเฮ้ยมันไม่รีนี่ว่าอุ้ยมี233แล้วนี่ผมอัพท่านี้ได้แล้วอุ้ยแต่อัพท่าพุ่งไม่ได้ว่ะแต้มหมดเลยอ่ะพออัพท่าโหดไปมาลองใช้ดิท่าบัฟไงผมอัพท่าบัฟมานี่ท่านี้บัฟนี่แล้วเราก็เดินเข้าไปเดินไปไหนหนีไปไหนกลับมาไงท่าบัฟผมเหรอนี่รู้สึกว่าหมดเร็วมากเลยอะหมดแล้วท่าบัฟหมดเร็วมากเลยมันแดงวะมันต้องวางไกลๆว่ะอุตส่าห์อัพท่าบัฟมาอุ๊ยควงคนกำลังดูสกิลบังอาจท่าพุ่งอยู่ไหนนะนี่ท่าพุ่งของผมเอานี้ออกมาท่าพุ่ง1ทีเราจะได้ไปไหนมาไหนเร็วๆขึ้นแล้วก็อัพดูดเลือดซึ่งฟาสโถเอ้ยเฮ้ยซุบมาดูกันนะโดนโอ้มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวนี่หว่าเทท่าเทท่าเทท่าโอเคมีการเทสท่านิดหน่อยสกิลเดี๋ยวก่อนนะ ควสยังไม่เสร็จเลยให้ไปที่ใดตัวอยู่นี่ให้ไปที่ดูนจัดไปค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปตลกดีว่ะไม่เวิร์กว่ะถ้าไม่คอมโบกันเลยเดี๋ยวมันก็ต้องมีลองผิดลองถูกกันครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กวิ่งไปปรึ๊บมันก็มีนุกตุกๆหน่อยๆนะขุดแร่ขุดแร่กิ้งเอ๋กว่าจะถึงแล้วท่านี้อ่ะท่านี้เลขสามกดมั่วหมดเลยเลขสามกดสองทีไม่ได้เว้ยเลขสามได้แค่นี้เหรอไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กเอาอะไรที่มันมึนๆนะครับตึมเดี๋ยวไว้ค่อยดูรู้สึกท่าจะคอมโบกันอยากได้ท่ามึนจ้าเนี่ยท่าชนก็มึนเรียบย้อยไปแล้วไม่สนใจแล้วไปดีกว่าสักหน่อยอืม500 เมตรเดี๋ยวมันต้องให้มาฆ่าค้างคาวแน่นอนทำไมผมไม่ขี่นกวะว้าวปุ้มบอสข้างข้าวเหรอทำไมหนาจังหลีกไปโอ้โหข้ามแดนเหรอเนี่ยสตามิน่าหมดว้าวหมดล่วงมาโอ้โหยังโหลดไม่เสร็จเลยดูดิเสียข้อเสียเลยนะหูหนาว่ะดูดเลือดแป๊บหนาว่ะเบอร์เซิร์ฟมาปืนไม่เสมอโอเคพื้นไม่เสมอสู้ยากยืนทำอ้าวเวรกรรมตัดเข้าเควสเฉยเดี๋ยวก่อนขอเสียเวลาแป๊บขอกดรับของก่อนอันนี้อะไรคอนโทรล A บอทครับผมสามารถปล่อยบอทได้นะครับเกมนี้มีบอทเนี่ยนะขอบเขตค้นหาเป้าหมาย 30-50 อันนี้ใส่เลือดได้อ๋อต้องเติมเงินอะไรปะเนี่ยหักค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้ฟื้นฟู ต้องเติมเลือดอะไรปะเนี่ยนี่ไงค่าใช้จ่ายแปลกเว้ยฮะฟื้นฟูลงทะเบียน1ครั้งจ่าย 2,000 นะเนี่ยโอ้โอ้เอาเรื่องเว้ยก็แค่จ่ายเงินอุ้ยแต่ครั้งละ 2,000 นะกดทีอันนี้คืออะไรอ่ะตั้งค่าการซ่อมอัตโนมัติไอเทมใช้อันนี้อะไรอ่ะกับจุดเกิดโอ้โหกดปุ๊บมันจะเดินตีของมันเลยเหรอโอเคคุยเควสได้ไม่น่าเชื่อว่ามีระบบบอทด้วยครับเลเวล40เจ้าทำเช่นไรถ้าเจ้าเกิดบาดเจ็บเมื่ออยู่ลำพังถ้าเจ้าเก่งกาจนะแล้วเธอเดินมาถึงนี่เลยบอสไปไหนกันมาแล้วครับเธอพาผมมาเนื้อเรื่องพามาสู้บอสเหรอคัดวันตอนนี้เราอยู่ด้านหน้ากำแพงเรามาถึงที่นี่คิดว่าไม่ค่าจะสืบสวนไอสิรออะไรอ้าวพ่อของนางก็มาด้วยครับไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกแต่ถ้าไม่พบบอสแต่ข้าไม่พบบอสมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าสามารถหาเขาเจอไหมให้เราไปหาบอสให้เขาให้ผมไปขับเรือเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละผมนึกว่าให้ขับเรือเดี๋ยวก่อนนะเควสเขียวอยู่ตรงนี้อุ้ยกดผิดไหนบอสเนี่ยเหรอประเมินสถานการณ์เจ้าไม่ลืมใช่ไหมว่าข้าบอกอะไรไปรับทราบข้างหน้าคุยอะไรกันแอบฟังเหรอสะกดรอยตามเหรอกลับไปรายงานต้นไม้อะไรวะเนี่ยทำไมมันมีออร่าอะไรนี่เนี่ยภารกิจเอาแล้วต้นนี้มีเหตุว่ะกดได้เนี่ยกดแล้วจะมีตัวอะไรโผล่มาเยอะแยะเลยมั้ยเนี่ยสักหน่อยไหมเริ่มเควสนั่นไงนั่นไงโอ้ยเฮ้ยให้ฟันวิอุ้มเฮ้ยอย่าอุ้ยหนักว่ะเซิร์ฟกระโดดดังเอาวะจะตายวะออกดิออกสไลด์ติดออกไม่ได้ไม่น่าเลยดาบสองคมลากเข้ามาให้ติดอยู่ที่ตัวเองชีวิตนี่ไงเพิ่งจะมาแมปนี้ก็ลองของซะแล้ว เจอดีเลยเป็นไงเสียอีกพี่เลยโอ้โหเสียไปเท่าไหร่วะเนี่ยใช้ซ่อมปั๊บจากเท่าไหร่นี้7เปอร์นะแล้วกดใช้ไปปั๊บกลายเป็น12เปอร์โอเค โอเคกลับมาคุยดีๆก็จบแล้วตายตกลงถ้างั้นบอสอยู่กับทหารของฝ่ายตรงข้ามเหรอหาบอสนี่คืออะไรมีได้ของอะไรมาปะได้มาเต็มเลยนะนี่สกิลได้สกิลมาปั๊บอันนี้เหรอตึมชนมึนสกิลชนท่าแรกมันจะใช้ท่า2ได้ใช้ท่านี้นี่หว่าตายโชว์ครับเป็นไงครับการตายของผม พ่อมดคนนี้แล้วครับเปิดประตูวาร์ปครับพ่อมดคนนี้แวบไม่น่าไปคุยกับต้นไม้เลยเล่นตอนนี้ไม่แหละเจ้ามาแล้วในที่สุดก็พร้อมที่จะสืบสวนแล้วไปพาข้าไปข้าจะพาเจ้าไปว่ามาไปที่ใดที่นู่นหรือได้เลยแวบไม่เท่าไหร่ต้นไม้โหดจัดเจ้านกข้ามเขาไปเฮ้ยรอด้วยดิอย่าบอกนะข้ามแดนอยู่ริมชายแดนเลยครับอยู่ริมชายแดนเลยครับมีท่าลงที่สวยงามกว่านี้ไหมไม่มีนะนี่จะมาวางเขตอาคมเหรอทำลายเขตอาคมเหรอถ้าสัมผัสถึงพลังอันหนาแน่นเพียงแค่มองมันงั้นกำแพงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสนามพลังงานหรือไหนมาดูสิว้าวอย่างเท่งานงอกวิบัติวิบัติเพราะเราทำอะไรไปอะไรกันเดี๋ยวตอนนี้เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหม เครื่องวิบัติเพราะเราไม่น่าไปแตะมันเลยหุ่นยนต์ขี่ได้ไหมขี่หุ่นยนต์ว่าไม่ได้เลยอุ้ยออกนอกเควสอุ้ยหุ่นยนต์ว่าขอบคุณสวรรค์ที่เจ้าไม่เป็นอะไรนะคอนวันข้าถูกส่งมาเพื่อนำทำทางวิจัยไปที่ฐานไอ้ของบ้านๆเลยเปิดโอเคเลี้ยงไว้เอาละอีก100 กว่าเมตรแหมเห็นเยอะๆแล้วมันหมั่นเขี้ยวเห็นเยอะๆแล้วมันหมั่นเขี้ยวเริ่มหนาแล้วเริ่มฟันไม่ค่อยเข้าแล้วธนูมาเก็บเวลกันเหรอครับอุ้ยตัดเข้าภารกิจป้าบเฮ้ยสู้ไม่ไหวเหรออู้อย่างกันดั้มอ่ะ เฮ้ยบากเรียบร้อยอ้าวอันนี้มันคนที่มากับเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เลเวล1ตายซะละเอ้ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เลเวล20ป่ะวะหรือ10นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้เนี่ยอย่าแตกตื่นไปทั้งหมดนี่คือเพื่อนข้าเอ๊ะพวกเขาไม่ได้มาไอ้นี่เพื่อสู้ฉะนั้นใจเย็นๆไว้ข้าบอกเจ้าว่ามีเรื่องจะคุยด้วยจำได้ไหมครับวันนั่นไงนะนับตั้งแต่ที่เจ้าตกลงมาจากอะไรวะนะช่างมันไป อ่านไม่ออกเวรกรรมแน่นอนถ้าเจ้าอยู่มันจะเรียกเราให้ไปพวกกับมันเหรอเข้าใจแล้วช่างน่าเสียดายคิดดูสิตอนนี้เราทำลายกุญแจด้วยน้ำมือเราลงมือเอาบ้าบอบ้าบอบ้าบอที่จะสู้กับข้านะข้าคือทรงโกคู ไม่นะคิดจะสู้กับข้านะได้เลยมันไม่มึนด้วยดิแวบตายซะเรียบร้อยไอ้กันดั้มโมวิลสูตรเราจะมีชุดอย่างนี้บ้างไหมอยากได้สักชุดโอ้อย่าเสียใจไปเลยไม่นะพ่อคะท่านพ่อตื่นเถอะท่านพ่อได้โปรดท่านทิ้งข้าแบบนี้ไม่ได้นะข้าไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงให้ท่านเห็นเลยข้ายังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเลยเสียใจด้วยเป็นไปไม่ได้จากนี้ไปจะทำไงกันดีเกิดเรื่องเช่นนี้ได้ไงภารกิจของเราเพิ่งเริ่มต้นเราไม่อาจปล่อยผู้วิชาการไว้แบบนี้ได้เคลื่อนย้ายเขาไปที่ฐานมัธยมโปรดนำร่างของผู้บัญชาการไปเธอร้องไห้ใหญ่เลยครับกลับไปที่ฐานที่มั่นกันเถอะได้ขันวันเมื่อข้าไปพบกับเจ้าในฐานที่มั่นโอเคให้ข้าช่วยแบกไปไหมโดนกันดั้มมันตบล่วงข้าแก้แค้นให้เจ้าแล้วล่ะเจ้าไม่ต้องโวยวายโบกเวกไปอันที่มั่นอยู่ตรงนั้นเองนกจงออกมาไปฮีกระดับเรียงสกิลยังไงต่อดีนะกบเสียงนกขี่ม้าก็เท่อีกดูท่าขี่ดิ ท่าขี่ไม่ได้เท่เลยท่าขี่ไม่ได้เท่เลยข้ามาคุยกับตรงนี้ก่อนข้าคุยเควสเขียวก่อนท่านเติบโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเลยท่านคัดวันต้องถูกพลังกืนกินเทคเควสเขียวจบลงจากหลังปึ๊บข้าบางทีข้าก็เบื่อชุดสีนี้แล้วนะเอาละฐานที่มั่นคือที่นี่หรือน้องไข่เหมือนกันทุกคนเลยนะจะมาแล้วข้าพบศพเขาแล้วสุดแล้วนะหวังว่าข้าสืบทอดพลังคำพยากรณ์ต่อจากเขานะอะไรอย่างนี้ในตอนนี้ข้าไม่แน่ข้าต้องไปที่ไหนครับไอเนี่ยมันคืออะไร exp ให้กดเลข6ทำไมปิงอ้าววาร์ปไปไหนเฉยเลยเรียบร้อยวาร์ปเรามานี่เฉยก็อยู่ที่เดิมหรอวะไม่ที่เดิมนี่ทำไมที่นี่เป็นดินแดนหิมะ เอ้าเราอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้เฉยเลยเขต PVP ซะงั้นเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแมวเจ้าคือขั้นวันสินะมาได้เวลาพอดีเลยก็แน่ใจว่านักรบมากฝีมือเช่นเจ้าต้องช่วยข้าได้แน่ๆเลยจะนั่งเรือไปไหนหรออ้าวขอให้กด S อ๋อได้สกิลเพิ่มครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะอัพอะไรโอเคปล่อยให้มันชี้ปะรับของดีกว่าโอ้โหวิ่งแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหล็กว่าไงให้เข้าประตูเหรอครับเจ้าต้องเป็นคัสวันหนึ่งในคนที่ส่งมาใช่ไหมใช่แล้วข้าเองค้นพบกล่องให้กล่องมาเลยแล้วไงต่ออย่าบอกนะให้ข้าเข้าไปข้างในเอ๊ะให้ข้าไปที่เมืองนั้นข้าไปที่เสาก่อนขี่ไก่ด่วนแวบไปหรือเข้าประตูวาร์ปไปได้วะเดี๋ยวเข้าประตูวาร์ปดูดิเข้าได้ปะเสียเงินเสียเงินไม่เสียครับโอ๊ย เดินไปไงวะเนี่ยออกจากที่นี่ยังไงช่วยหาทางให้ข้าไปทีข้าจะไปที่นู่นกลับอ้อมตึกทำไมไม่มีทางลงวะเกมเปิดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ยังมีอาการแหลกผมว่าคนหายหมดแน่เลยวะมีใครเล่นกันอยู่ไหมอุ้ยทั้งทองทั้งส้มสู้ไม่ไหวนะเนี่ยตู้ไม่ไหวนะเนี่ยวิวขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยเจอหัวแดงดักฆ่าทำไงเจอหัวแดงดักฆ่าทำไงเนี่ยนกบินได้แค่นี้มันจะโตไหมเนี่ยนกผมโซนอันตรายครับถึงแล้วที่ที่คุ้นเคยชายแดนยินดีต้อนรับข้าต้องอุปถัมภ์ที่ท่านมาที่นี่นะข้ายินดีที่ท่านเป็นพันธมิตรกับข้าและใกล้ข้าวาร์ปเดินกลับไปอีกแล้วอุ้ยให้ไปที่ด่านหน้าเลยเหรอท่านจะให้ข้าไปด่านหน้าเลยเหรอข้าไม่เห็นเสาหินที่นี่หรือว่าที่นี่ไม่มีเสาหินฮะนี่คือประตูวาร์ปทำไมเราไม่วาร์ปเนี่ยวาร์ปมาได้เนี่ย38มันมีเสาหินแต่ผมไม่เห็นหินนะ อยากขึ้นบ้างอ่ะหุ่นยนต์อ่ะ อยากขึ้นหุ่นยนต์อ่ะไปกรอบอ๋อวันนี้พอแค่นี้ไหมทุกคนไปชายแดนหน่อยไม่อยากโดนฆ่านะ วิ่งไปชายแดนเอียสถึงยังเฮ้ยหัวแดงว่ะตีคู่หัวแดงเลยเมื่อกี้นี้ตีกันได้นะเป็นศัตรูกันสองเมืองสองประเทศเป็นศัตรูกันเอาล่ะวันนี้เราจะทำเควสนี้เควสสุดท้ายแล้วกันนะสนทนาภารกิจของสมาชิกสำรวจอย่างเราคือการสืบสวนความผิดปกติในดันเจียนโอเคให้ข้าไปคนเดียวหรือไม่มีใครคิดจะไปกับข้าได้หรือโอเคข้าเห็นแล้วนี่ไงข้าเห็นแล้วโอ้โหตื่นมึนเข้ามานี่แน่ทำไมตัวนี้ยืนเฉยอะไรเนี่ยเลื้อยๆโอ้ต้องทำลายนี้ด้วยเหรอติดแวบตัวช็อตโอ้ช็อตใหญ่โตโมโหลานนู่นเลยอะไรเนี่ยให้กดอะไรอีกเนี่ยมีอะไรได้รับกุญแจเอากุญแจไปทำอะไรก็ไม่รู้เปิดหีบเหรอแลกได้ว่ะเรามีพอยต์ซื้อได้70โอ้ยไม่มีสกิลฆ่าบอสยังไม่ได้ฝึกมาเลยไม่ได้ฝึกมาเลยโอ้โหยังไม่ได้ฝึกมาเลยพวกคุณเสียงโคตรดังโอ้โหเสียงโคตรดังครับจะไปไหนก็ไม่รู้ลายที่นี่แสบแก้วหูที่หมายเลยไม่ทำอะไรวันนี้ขอค่าดูดเลือดเจ้าหน่อยไม่ต้องหลบแล้วผมแสบแก้วหูมากเลย ไม่ได้หลีเสียงเพราะ40อะเลยอัพดูดเลือดได้ยังดีนะที่มีดูดเลือดโอ้ยบะเอิ่มเลยเอาจริงดิเข้ามาเข้าไปเองเสียบลบดูด ลบดังตวงลบเบอร์เซิร์ฟอยู่ดึงเลือดเรียกมอนเตอร์มาโอ้ยอะไรอ่ะโดนสกิลอะไรอ่ะทีเดียวตายเลยเอาใหม่เตรียมพร้อมและไอ้นี่มันอะไรเนี่ยมันมาโชว์ไว้ทำไมเนี่ยเอาละพร้อมแล้วเข้าไปลุยลบดูดเลือดทวงลบอุ๊ยปึ๊บปั๊บดูปั๊บกระเด็นอุ๊ยโดนว่ะหลบหลังหินท่านี้พอมันนอนอย่างนี้หลบหลังหินใช่ป่ะเปียงแล้วมันก็พุ่งชนซึบลบแมปโอเคเฮ้ยลบเอาดีทำอะไรวะมันไม่ได้นอนนี่อ๋อมันเพิ่มเลือดฮึซึบลบเฮ้ยหลบหลังหินไอ้ยังมาเข้ามาโอเคหายซะข้าไม่ยอมตายอีกหรอกเปิดกล่องอ๋อกุญแจข่าวไว้เปิดกล่องบอสนี่อุ้ยได้ต้นหูอ่ะไม่เคยได้เลยเพิ่งเคยได้เนี่ยตีบวกได้ด้วยแหละเพิ่งเคยได้เนี่ยได้แหวนกับต้นหูมาใส่เนี่ยไหนที่สุดผมก็เพิ่งเคยเข้ามาสู้กับบอสที่นี่ครั้งแรกไปไหนต่อละจ๊ะมันขึ้นอะไรเนี่ยอ๋อกี่วิใช้เวลากี่วิในการฆ่าบอสล่ะอ้าวนี่คือจบแล้วครับกดออกได้เลยนะอุ๊ยออกมาเจอแดงๆเห็นนะครับรออะไรฆ่าล่ะฆ่าทิ้งเลยวะล่ะฆ่าก็บ้าแล้วเห็นครับเห็นขอสักทีสิตัวละ4ตัวละ 2,000 4,000 ครับอีกทีเอาละเราผ่านตรงนี้แล้วคราวนี้ก็ไปภารกิจตรงไหนวะนู่นเหรอเนี่ยภารกิจที่เราอยู่อ๋อภารกิจอันนี้เดี๋ยวค่อยทำนะวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวกลับเข้าเมืองก่อนบินกลับเข้าเมืองก่อนแวบสมบูรณ์แบบนี่ขอยืนอยู่บนยอดขอคอยโอ้โหเอาละครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ของผมครับนี่กันนะเดินกันนะเดินโชว์ตัวนี่โชว์ตัวปั๊บนี่แล้วก็กด Ctrl U นี่ครับอ้าวทำไมผมกดไม่ได้โอเคเอาละครับวันนี้ผมขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกับนักดาบคลาส 1ของเราครับดาบใหญ่สนุกมากครับดาบใหญ่ แต่ต้องฝึกเยอะอ่ะนะผมไปเล่นเดี๋ยวก็ไปเล่นฮิลเดี๋ยวก็มาเล่นนักดาบ งงเลยแล้วเพื่อนผมก็เลิกเล่นแล้วด้วยไง2คนที่ยิงเล่นกันอยู่3คนแหลกเกินอ่ะเกมมันแหลกเพราะว่าช่วง3 ทุ่ม4 ทุ่มคนมันเยอะไงพูดมากไปดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ